ตรงนี้แค่นี้นะครับผมขอบคุณพี่ๆน้องๆมากนะครับต่อไปก็ขอเรียนเชิญพิธีกรแล้วก็ตั้งตามกระบวนการที่ควรจะเป็นนะครับขอบคุณมากครับก็ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการเลือกประธานชั่วคราวนะครับมีสมาชิกท่านใดจะนะครับเป็นการเลือกตั้งคณะกรรมการ15คนนะครับย้ำนะครับไม่ใช่การเลือกตั้งนายกสมาคมผู้ข่าวกีฬานะครับแล้วเราจะมีคุณงานด้านกฎหมายนะครับจะมาแนะนำในเรื่องของขั้นตอนกรรมการ15คนนะครับตามข้อบังคับของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยข้อ10ที่มาร่วมการประชุมใหญ่ของสมาคมผู้สื่อข่าวก็นับถึงวันนี้ด้วยผมคิดว่ากว่า60ปีนะครับเพราะว่าผ่านนายกมาหลายคนเป็นผู้ที่ดำเนินการนักกีฬาเรื่องต่างๆของคนนะครับผู้สื่อข่าวซึ่งการดำเนินการในข้อแท้เรื่องการที่การดำเนินแล้วก็เรื่อง15คนเนี่ย15คนที่มาเลือกของเราในการลงคะแนนเพื่อการประกาศครับขอบคุณที่ขออนุญาตเรียนกระบวนการการเลือกตั้งของสมาคมทั่วไปนะครับโดยในประเทศไทยหรือสมาคมทั่วไปที่ใช้กันอยู่ก็ในนายอนุชิตคุณวานิชครับผมครับอันดับสองนายบุญเชียงเจริญผลสั่งไปดี